ตาลผู้สู่รองเท้าจับมือในทางน้ำเลยนะครับขอบคุณครับที่สำคัญมันทำแม่ปีประมาณ4949มุ่งมาหน้าซ้ายขวาที่จะรู้เพราะฉะนั้นก็วันนี้การรื้อฟื้นเพราะบางคนเนี่ยงานดำน้ำมันไม่ได้ไม่ได้มีตลอดเพราะว่าของเรานี่คือเน้นคือเก็บศพใต้น้ำเพราะฉะนั้นงานทางน้ำมันก็เลยพื้นที่ของจันทบุรีมันเป็นทะเลจริงแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่ทะเลมันเราจะไม่ค่อยได้ใช้ชุดมนุษย์กบของเราเท่าไหร่เพราะนั้นมันห่างจากครั้งที่แล้วเนี่ยนานพอสมควรเพราะนั้นมันก็เป็นการรื้อฟื้นท่าทางที่ใช้ในการดำน้ำแล้วก็ข้อควรระวังเพราะบางคนอาจจะลืมไปแล้วแล้วก็คนใหม่ๆก็ได้มาเรียนรู้กับพี่ๆที่ฝึกเก่าแล้วเนี่ยคนใหม่ๆก็ที่ให้ความสนใจเขาก็จะมาเข้ามาร่วมกับเรามาร่วมที่จะฝึกกับเราในครั้งนี้ครับมันทำไม่ได้ทุกคนแล้วก็เป็นงานที่เสี่ยงเพราะว่าเราลงไปในน้ำเนี่ยตัวเราเท่านั้นที่จะช่วยตัวเราได้โอกาสน้อยมากที่จะให้คนอื่นรอให้คนอื่นมาช่วยเราได้เนี่ยเพราะฉะนั้นงานทางน้ำมันเหมือนกับว่ามันต้องคนที่มีใจแล้วก็พร้อมจริงๆเพราะว่างานอาสาเนี่ยมันไม่ได้มีผลตอบแทนอะไรคือต้องใช้ใจล้วนๆแล้วก็ฝึกดำน้ำเนี่ยมันฝึกได้ทุกคนแต่ว่าน้อยคนที่จะนำไปใช้ได้ครับครับผมงานทางน้ำเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้มีแค่การดำงมศพอย่างเดียวเพราะว่ามันจะมีอย่างเวลาเกิดอุทกภัยเนี่ยเราก็ออกไปแต่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยมันมีทะเลจริงพื้นที่ติดทะเลเป็นสัดส่วนใหญ่แต่ว่างานทางทะเลของเราน้อยมากครับเพราะว่าของเราอาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เล็กกว่าจังหวัดอื่นเล็กกว่าระยองเล็กกว่าตราดเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะมาเหมือนกับว่าอาจจะล้นจากตราดมาถึงจะมาจันทร์หรือว่าระยองล้นชลบุรีล้นก็อาจจะมาจันแต่ว่าพื้นที่ของจังหวัดจันเนี่ยนักท่องเที่ยวทางทะเลส่วนใหญ่จะเป็นคนพื้นที่เที่ยวพื้นที่ของตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องที่เกี่ยวกับงานจมน้ำจมอะไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนพื้นที่จะรู้ว่าตรงไหนไม่ควรลงแบบไหนไม่ควรลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยงานทางน้ำทางทะเลของเราจะน้อยครับน้อยอันตรายนะครับอย่าเล่นอย่าถือว่าเรามาเจอเพื่อนอย่าถือว่าเรามาสังสรรค์เรามาหาความรู้ขอบคุณที่ให้ความรู้เนี่ยขอบคุณเลยขออย่างเลยบอกไปอย่างนึงนะครับถ้าเราอยู่บนบกถ้าคนที่ลงไปดำที่อยู่ในน้ำขออุปกรณ์นะครับออกกับแมสอันไหนเรามีวิธีเอาหน้าใส่เข้าไปหายใจเข้าหายใจเข้าแล้วสะบัดหน้าแรงๆอันนี้คือบอกกับหน้าเราถ้าเราแบบใส่รุ่นหายใจเข้าแล้วมันหลุดหน้าเราจะไม่เหมาะแล้วเวลาดำลงไปน้ำจะเข้าได้หลายอันนี้ลมออกอันนี้ลมเข้าให้กินข้าวแต่ว่าก็เรื่องก็มาจากสายเรา
ลองหายใจชุดคุณผิดแม้แต่นิดเดียวเข้าไปในตลาดเพื่อความมั่นใจว่าเราตรวจความเรียบร้อยเรียบร้อยผมซื้อก็ได้ร้านสามเดี๋ยวร้านสามไปสอบเพื่อประมาณนะครับมีประสบการณ์มีความสามารถ